สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนายณัฐวุฒิไสยเกื้อระบุว่าความเคลื่อนไหวต่อต้านการแต่งตั้งประธานบอร์ดแบงก์ชาติปรากฏขึ้นพร้อมกันทั้งในกลุ่มอดีตผู้ว่านักวิชาการนักธุรกิจและกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในวิถีประชาธิปไตยแบงค์ชาติต้องดำเนินการโดยอิสระเป็นหลักสากลผมเห็นด้วยแต่เท่าที่ตามดูทั้งข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติผมยังชั่งใจอยู่ว่าประธานบอร์ดแบงค์ชาติจะมีฤทธิ์เดชขนาดที่บางฝ่ายกำลังวาดภาพหรือไม่ว่าคนปัจจุบันจะหมดวาระกลางปีหน้าการแต่งตั้งคนใหม่ทำโดยกรรมการอีกคณะหนึ่งซึ่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายบอร์ดไม่มีอำนาจเกี่ยวข้องแต่อย่างใดอันมีข้อสังเกตว่าผู้ว่ามีข้อเห็นต่างกับรัฐบาลหลายครั้งจะตั้งประธานบอร์ดเพื่อปลดผู้ว่าหรือไม่กฎหมายก็เขียนว่าการปลดเป็นอำนาจครม.โดยคำแนะนำของรัฐมนตรีคลังเพราะประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรงหรือทุจริตหรือครม.ปลดออกโดยการเสนอของรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของบอร์ดซึ่งถ้าดูจากข้อเท็จจริงก็ยังไม่มีเหตุถึงขั้นนั้นและอีกไม่กี่เดือนจะมีผู้ว่าคนใหม่อยู่แล้วรัฐบาลจะหาเรื่องปลดให้ยุ่งไปทำไมกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจบอร์ดไปก้าวก่ายนโยบายการเงินนโยบายสถาบันการเงินและระบบชำระเงินเรื่องพวกนี้มีกรรมการที่มีผู้ว่าแบงก์ชาติเป็นประธานทำงานโดยอิสระอำนาจหน้าที่หลักของบอร์ดคือการควบคุมดูแลโดยทั่วไปไม่ใช่ลงลูกลงลึกผมนั่งนึกยังไงก็นึกไม่ออกว่าเคยมีประธานบอร์ดคนไหนแสดงอำนาจใหญ่โตสร้างความเสียหายให้แบงก์ชาติก่อความพินาศให้เศรษฐกิจไทยจะมีก็แต่ผู้บริหารแบงก์ชาติทำพังเองเช่นวิกฤตเศรษฐกิจ40ที่เอาเงินทุนสำรองซึ่งกู้ IMF ไปสู้กับค่าเงินกองทุนต่างชาติจนเจ๊งระเนระนาดทั้งประเทศนายกรัฐมนตรีเผชิญแรงเสียดทานต้องลาออกแต่จนบัดนี้ยังไม่มีการแสดงความรับผิดชอบใดๆจากแบงก์ชาติทั้งในนามบุคคลและองค์กรหรือก่อน2540ก็เคยมีเหตุความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ถูกบันทึกว่าเกิดจากแบงก์ชาติมาแล้วแบงก์ชาติต้องอิสระจากรัฐบาลแน่นอนแต่ดูไปบางมุมคล้ายอิสระจากสังคมและประชาชนด้วยหรือไม่ผมพยายามค้นระเบียบหลักเกณฑ์ภายในพบว่าหายากมากทั้งที่หลายเรื่องน่าจะสัมผัสได้เช่นมีส.ส.ฝ่ายค้านท่านหนึ่งบอกว่าตั้งประธานบอร์ดแล้วจะให้อำนาจตั้งกรรมการกนง.แทนคนเก่าซึ่งจะหมดวาระ2คนพูดจนคนเข้าใจไปว่างานนี้บอร์ดชงเองกินเองตั้งพวกตัวเองแน่ๆทั้งที่สอบถามจากผู้อาวุโสที่เคยเป็นบอร์ดเขายืนยันว่าไม่ใช่บอร์ดต้องตั้งกนง.จริงแต่ตั้งตามชื่อที่แบงก์ชาติเสนอไม่ใช่คิดเอาเองเช่นถ้าว่าง2ที่แบงก์ชาติต้องเสนอชื่อมา3คนขึ้นไปแล้วบอร์ดพิจารณายังไงต้องเป็นคนในจะขอผู้ว่าเรื่องนี้ก็หาระเบียบไม่พบแต่ได้รับคำยืนยันว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ทำกันมาการเสนอชื่อประธานบอร์ดขณะนี้มี3คนกระทรวงการคลังเสนอ1คนแบงก์ชาติ2คน1ใน2คนที่เสนอมาเป็นนักกฎหมายไม่เคยปรากฏว่าเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังอดีตผู้บริหารแบงก์ชาติและกลุ่มต่างๆค้านชื่อจากกระทรวงการคลังแบบนี้ประชาชนมีสิทธิ์คิดว่าจะล็อกเป้าให้เข้าทางเฉพาะชื่อที่แบงก์ชาติเสนอเท่านั้นหรือไม่ถ้าชื่อจากกระทรวงการคลังถูกมองเป็นฝ่ายการเมืองแล้วชื่อจากแบงก์ชาติเป็นฝ่ายทางการเมืองหรือเคยเลือกข้างทางการเมืองมาบ้างหรือไม่หลักคิดของผมคือเรื่องนี้อย่าเอาการเมืองเป็นตัวตั้งเสียงคัดค้านรัฐบาลต้องฟังแต่ฝ่ายเห็นต่างต้องใช้เหตุผลว่ากันที่คุณสมบัติก่อนถ้ามีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และคุณสมบัติตามกฎหมายทุกคนย่อมมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกได้องค์กรที่ต้องเป็นอิสระย่อมต้องอิสระแต่ความอิสระก็ไม่ควรล้นเกินจนอาจถูกมองเป็นแดนสนธยาที่ซึ่งตาเปล่าของประชาชนยากจะมองเห็นได้